สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้เปิดเผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส.ส.จำนวน61คนกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กรกฎาคม2566จำนวน59รายและกรณีพ้นจากตำแหน่งจำนวน2รายบุคคลที่น่าใจนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลปัจจุบันนางสาวรักชนกอายุ29ปีแจ้งสถานภาพโสดแจ้งทรัพย์สินมีทั้งหมด 5,844,477 บาทแบ่งเป็นเงินฝาก7บัญชีมูลค่ารวม 354,508 บาทเงินลงทุน 716,404 บาทมีเงินลงทุนในเหรียญบิตคอย3รายการอีก4รายการเป็นเงินลงทุนในบริษัทที่ดิน1แปลงในเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครมูลค่า 1,750,000 บาทโรงเรือและสิ่งปลูกสร้างแจ้งเป็นตึกเดี่ยว2ชั้นมูลค่า 1,750,000 บาทยานพาหนะเป็นรถยนต์1คันมูลค่า1ล้านบาททรัพย์สินอื่นๆ 269,564 บาทนางสาวรัชนกมีหนี้สิน 1,814,816 บาทแบ่งเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 1,425,296 บาทหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 389,520 บาททรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจคือหนังสือ733เล่มเช่นหนังสือระบอบประยุทธ์หนังสือก่อร่างเป็นบางกอกหนังสือใต้เงาปฏิวัติหนังสือ300นโยบายเปลี่ยนประเทศหนังสือ The Top Secret หนังสือไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็นหนังสือฟ้าบอกกั้นหนังสือนายพลในเขาวงกตหนังสือสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลโฉมหน้าศักดินาไทยไตรภาคแก่งคอยสยามปฏิวัตินานาประชาธิปไตยการลวิบัติหนังสือหลังบ้านคณะราษฎรหนังสือดาบพิฆาตอสูรและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ